ที่คลินิกจิตเวชโรงพยาบาลสวนปรุงจังหวัดเชียงใหม่แต่ละวันค่ะมีผู้ป่วยด้านสุขภาพจิตเดินทางเข้ารับการรักษา 200-300 คนมากกว่าปีที่แล้วถึงเท่าตัวในจำนวนนี้กว่าร้อยละ10เป็นผู้ป่วยจิตเวชเด็กและเยาวชนสาเหตุส่วนหนึ่งที่ทำให้ที่นี่มีผู้ป่วยจิตเวชเพิ่มขึ้นมาจากการเสพสารเสพติดความเครียดสะสมและพันธุกรรมจิตแพทย์โรงพยาบาลสวนปรุงบอกว่าโรคทางจิตเวชหรือว่าความเจ็บป่วยทางจิตเป็นภาวะสุขภาพจิตที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ความคิดพฤติกรรมหรือว่าหลายอย่างรวมกันค่ะโดยจะมีพฤติกรรมที่แปลกจากคนทั่วไปอย่างเช่นมีความคิดหรือการรับรู้บิดเบือนไปจากความเป็นจริงพูดไม่รู้เรื่องมีอาการหูแว่วประสาทหลอนมีอารมณ์เศร้าเก็บตัวหงุดหงิดฉุนเฉียวหรือว่าอารมณ์รุนแรงแนวโน้มที่มารับบริการทั้งเป็นผู้ป่วยนอกหรือว่าผู้ป่วยในก็มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นนะครับก็หลายสาเหตุนะมันก็เป็นไปตามสภาพสังคมส่วนใหญ่นะครับถ้าสภาพสังคมมันมีความเครียดมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจหรือว่าเรื่องยาเสพติดมันเข้าถึงก็มีแนวโน้มสูงขึ้นนะครับมันก็ทำให้อาการเป็นมากขึ้นสถานการณ์ผู้ป่วยจิตเวชที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นค่ะทำให้เจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมและดูแลเด็กและเยาวชนในสถานคุ้มครองเด็กทีมสหวิชาชีพพร้อมกับนักจิตวิทยาในโรงพยาบาลเขตสุขภาพที่1มาเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการเสริมสร้างพลังใจคืนเด็กไทยสู่สังคมเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพความรู้และทักษะการดูแลเด็กและเยาวชนในความดูแลเพิ่มเติมด้วยที่พบมากขึ้นเรื่อยๆก็คือโรคจิตที่เกิดจากสารเสพติดนะครับที่พวกเราพยายามที่จะช่วยกันนะครับบูรณาการทุกภาคส่วนช่วยกันเพราะว่าการระบาดของยาเสพติดทำให้มีผู้ป่วยที่มีปัญหายาเสพติดมากขึ้นแม้แต่ผู้ป่วยโรคจิตเองเมื่อขาดยาหรือว่าไปใช้ยาเสพติดเนี่ยมันก็ทำให้กำเริบขึ้นมาเรื่อยๆนะครับทำให้มีการมาก่อความรุนแรงในสังคมมากขึ้นมีข้อมูลที่สนใจจากรายงานขององค์การสหประชาชาตินะคะพบว่าแต่ละปีค่ะจะมีเยาวชนที่กระทำความผิดประมาณ10ล้านคนสำหรับประเทศไทยเองก็พบว่าเยาวชนที่กระทำความผิดหลังจากถูกดำเนินคดีร้อยละ40ค่ะกลับมาทำผิดซ้ำโดยเฉพาะคดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดซึ่งส่วนหนึ่งก็มีแนวโน้มป่วยจิตเวชด้วยดังนั้นคนรอบข้างจำเป็นต้องดูแลผู้ป่วยด้วยความเข้าใจรับฟังปัญหาให้กำลังใจพร้อมกับให้ผู้ป่วยได้รับยาอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ผู้ป่วยนั้นสามารถใช้ชีวิตร่วมกับคนในครอบครัวและอยู่ในสังคมอย่างมีคุณค่าค่ะ